สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณา,าราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายปากต้นเดือนให้ชาวราศีมีนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมย้ำนะครับรายปากเฉพาะต้นเดือนราศีมีน1ถึงตุลาคมนะครับผมก็จะเปิดไพ่แล้วก็ดูจากลัคนาผู้ที่เกิดเกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะครับ เราก็จะไล่กันเหมือนเดิมทุกคลิปนะครับการงานการเงนิงนความรักนะครับแล้วก็สุขภาพนะก่อนไปฟังกันเนี่ยผมก็ขอขอบคุณชาวราศีมินมากเลยครับใครที่กด Subscribe แล้วก็ไปแชร์บนเฟซบุ o k ทิกเกอ t ์อินสตาแกรมและ Line ครับผมเห็นแล้วล่ะก็ขอบคุณมากเลยนะครับชาวราศีมินนะที่อุตส่าห์เอาไปแชร์ให้นะครับก็ ซึ่งน้ําใจมากเดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาหลีนะฮคลิปหน้านะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับนะเอาแล้วครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะการงานนะครับการงานนะครับของชาวราศีมีนก็บอกเลยนะ ช่วงนี้การงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับดีมากถึงดีมากที่สุดเลยอ่านะก็มันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆจากช่วงเดือนกันยามานะครับแต่ว่าการงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับ เรื่องการเจราจาสื่อสารเนี่ยอาจจะทําให้มีข้อผิดพลาดได้นะโดยเฉพาะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเราไล่ก่อนเลยนะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยการเจราจาพ่อค้าแม่ค้าอาจจะมีอาการผิดพลาดจากการสั่งของนะครับส่งของต่างๆนะครับคือเราอาจจะสั่งสต็อกไปสต็อกมาไม่ตรงเวลาอาจจะทําให้มีปัญหากับลูกค้าหรือว่าเราส่งของไปแล้วของไปไม่ถึงนะครับทำให้เราต้องส่งไปอีกทีทาให้เสียวเวลาการสื่อสารติดต่อให้ดีนะครับอ่านะเห็นไหมการสื่อสารบอกแล้วเนี่ยซื้อหวยเห็นปะล่ะ แทนที่จะถูก30ล้านน่ะกลายกับกลายเป็นว่าตอนนี้ขึ้นคดีควาไมไหยนะระวังดีๆนะครับการงานนะครับน่ะน่ะเอาแล้วครับมาถึงผู้ที่ทําทงานในบริษัทบ้างครับก็บอกในการสื่อสารช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับการงานต่างๆเพื่อนร่วมงานเนี่ยพยายามพยายามพูดนะครับถ้าพูด ถ้าพูดจาพักนี้คุณจะเบลอๆนะครับถ้าพูดจาให้เขาฟังไม่รู้เรื่องก็เขียนจดใส่กระดาษแล้วยื่นในเขานะครับอ่าถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยว่าอันนี้เราสั่งงานให้คุณไปแล้วนะอะไรเงี้ยคุณต้องทําให้ถูกไม่งั้นการสื่อสารผิดพลาดเพราะว่าอาจจะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจับฝาจับเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าสำนวนสุภาษิตะเออที่แบบว่าจับอะไรกระเนียรกระเนียนั่นแหละเออนั่นแหละก็นั่นแหละนะ ก็เ,เป็นว่าเนี่ยสื่อสารผิดพลาดไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงลืมเหมือนกันเอออันนี้นะ่ะฟังไม่ทันจบแล้วก็เอาเอาไปเอาเอาไปพูดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เขาเรียกว่าอย่างนั้นนะนะอะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันขอโทษด้วยนะเอาเป็นว่าเกิดการสื่อสารผิดพลาดแล้วกันนะมาถึงบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับตั้งแต่หนึ่งร้านบ่าทขึ้นไปจนถึงหนึ่งพันร้านก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับจากเรื่องการเจรจาสื่อสารต่างๆแล้วก็ข้อตกลงสัญญาเพราะฉะนั้นจะทาอะไรให้ระมัดร,ระวังนะการสื่อสาร อย่างประเภทว่าคุยโทรศัพท์อ่าแต่ว่าคุณแบบเอ้ยไม่ค่อยได้ยินแบบอ่าจับจับไม่ได้ใจความอ่าแล้วทําให้แบบสื่อสารผิดพลาดส่งของผิดวันอะไรเงี้ยติดต่อผิดวันข้อเจราจาตกลงผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็พิมพ์เป็นรายลักษณ์อักษรดีกว่านะครับใครที่ำทําทําเรื่องอ่าเกี่ยวกับว่านี่สินธนาคารหรือว่าธนาคารต่างๆเรื่องเอกสารต่างๆสําคัญการทูตการสารต่างๆก็ให้ระวังนะครับการงานต่างๆเรื่องเอกสารผิดพลาดนะครับแล้วเพราะว่าเกิดมาจากการสื่อสารนะครับผมนะ เอาละครับกับการงานในช่วงนี้ก็อดทนนะครับมีสติให้มากนะครับเพราะมันจะเบลอมากเลยครับช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเพราะว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณทําได้มันก็จะผ่านพคนไปด้วยดีนะครับมันเบลออยู่แล้วล่ะช่วงนี้นะดวงดาวแปรเปลี่ยนแต่ว่าคือว่ามันเป็นในการเกณฑ์ที่ดีนะครับหนึ่งถึงแปดก็ให้เราระมัดระวังกันไว้นะครับนะชาวราศีมีนมาถึงการด้านการเงินบ้างดีกว่าการเงินนะครับก็บอกเลยครับช่วงอ่า การเงินในช่วงหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยรายปักเนี่ยอ่ก็รายรับรายจ่ายก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับความคล่องตัวเนี่ยมาจากของตัวคุณเองนะครับเพราะว่าคุณสามารถหารายได้มากขึ้นนะแล้วก็เนี่ยมาจากทุกทิศทุกทางแต่ว่ามันจะมีรายจ่ายออกไปนะครับอ่ารายจ่ายเนี่ยจะมาจากการที่คุณจะต้องไปอ่าไปผ่อนต่างๆนะครับอ่าเป็นหนี้หนี้สินที่คุณจะต้อง เขาเรียกว่านี่สินประจําผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสิ่งของผ่อนมือถือผ่อนนู่นผ่อนนี่นะครับอ่าแต่าการไม่ทันตั้งตัวก็คือเหมือนคุณผ่อนพวกนี้ไปแล้วแล้วอยู่ดีก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเหมือนกับว่าภรรยาคุณต้องการเครื่องดูดฝุ่นอ่าเครื่องซักผ้าตู้เย็นอะไรเงี้ยก็เป็นนี่อันใหม่นะแบบไม่ทันตั้งตัวที่คุณจะต้องไปผ่อนจ่ายเหมือนกันนะส่วนใครที่อ่า เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะมีหนี้เกิดขึ้นจากการาสั่งออเดอร์ใหม่ๆนะครับสินค้าใหม่ๆซึ่งคุณก็ไม่เคยที่จะขายเหมือนกันมันทำให้ปัญหาการเงินอาจจะเกิดปัญหาติดขัดนิดนึงแต่ไอสิ่งของที่คุณสั่งมามันอาจจะขายได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงส่วนใครที่เป็นบริษัทยักใ่ายก็ได้สั่งสินค้าโปรโมทสองอาลงทุนลงแรงโปรโมทสิ่งของไปนะครับการเงินเยอะแยะมากมายหลายร้อยล้านนะครับก็เนี่ยไอโปรเจกต์ชิ้นนี้คุณจะต้องหวังว่ามันจะได้เงินมันก็จะได้เงินกลับมาครับแต่มันต้องใช้เวลานะครับนะ ค่อยๆทยอยกลับมาแต่ดูแล้วการเงินไม่มีปัญหาครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับมันจะเข้ามาเรื่อยๆครับนะดีนะครับมาถึงเรื่องความรักกันบ้างนะครับความรักนะครับบอกเลยนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคนมีคู่ก่อนเลยนะก็บอกว่าให้ระวังคาพูดคำจให้ามากนะครับแม้บางทีเนี่ยจากหลังอ่าเขาเรียกว่าปลายเดือนกันยาเันคาบคาบเกี่ยวกับของตุลานเนี่ย คำพูดคาจาเนี่ยให้ระวังนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในคาบเกี่ยวในสิ่งที่ไม่ดีของดินที่แล้วอยู่ก็จะทําให้เนี่ยคุณแบบหัวร้อนไนดะ้เกิดอาการหัวร้อนนะกับคู่ของคุณหัวร้อนมากคือเขาจะพูดอะไรมาเนี่ยคุณก็จะหัวร้อนตลอดเวลาแบบว่าไม่ฟังไม่เอาไม่อยากทาอ่ามันทําให้คุณ,คณหงุดหงิดนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดการปัญหาบอกแวงนะครับให้จบไม่สิน้นมันเป็นเรื่องจุกจิกนะหัวใจนะจุกจิกจุกจิกแบบอ่า ภรยาจุกจิกหรือสามีบ่นนะครับอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะครับเรื่องความรักนะครับในช่วงอ่าต้นเดือนนี้นะครับจนถึงวันที่15นะครับก็ภาวนาขอให้อย่ามีปัญหากันนะรักยาวขอให้ดีกันจนถึงวันที่17แล้วกันนะนะเอาแล้วครับก็มาถึงคนโสดบ้างนะคนโสดนะครับก็บอกเลยช่วงนี้นะโห มีสเสน่ห์ก็บอกแล้วจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแก่แม่ไม้สายเปยต่างๆก็จะเจอคุณจริงใจด้วยนะวันที่หนึ่งจนถึง 1, วันที่สิบห้าก็บอกเลยว่ามีโอกาสจะสมหวังบอกแล้วใครที่กําลังสารสัมพันธ์อยู่ก็จะมีโอกาสสมหวังเลื่อนขั้นสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนจากแฟนเป็นคนรักจากคนรักก็ได้เลื่อนขั้นเป็นคนมั่นคนมั่นเป็นแต่งงานกันเลยนะช่วงนี้ก็ มีการพัฒนาความสัมพันธ์สูงมากๆเพราะฉะนั้นก็ยินดีเลยครับใครที่พัฒนาความสัมพันธ์จากขั้นแฟนมาเป็นคู่รักแล้วก็มั่นหมายเตรียมพร้อมที่จะแต่งงานนะครับก่อนสิ้นปีก็ยอดเยี่ยมมาขอให้ความรักเนี่ยสมบูรณ์แบบเป็นกิ่งทองประยกมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับนะชาวราศีมีนนะครับผมเอาละครับมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าสุขภาพในช่วงเดือน ตุลาคมลายปัก1-15ก็บอกเลยนะครับให้ระมัดระวังนะครับอ่าไม่ต้องระมัดระวังคือไม่ต้องตกใจเวลาผมบอกให้ระมัดระวังระมัดระวังเนี่ยคุณก็อาจจะระมัดระวังเนี่ยดีแล้วนะเชื่อหูไว้หูนะครับเก็บแต่สิ่งดีๆไปสิ่งไม่ดีเนี่ยคุณก็ปล่อยมันทิ้งไว้ในนี้นะครับแต่ผมก็พูดให้ระวังเฉยๆนะครับให้ระวังแต่ก็ไม่ได้ระวังอะไรมากมายนะครับอของราศีมิ้นเนี่ยมีแค่ไอเรื่องอเรื่องงานอย่างเดียวก็คืออาจจะเป็นพวกแบบ ปวดบา่าปวดไหลปวดคอนะครับปวดเอวสักการที่จะต้องนั่งทำออฟฟิศนานๆน,น,นะครับหรือใครที่เป็นคนขับแท็กซี่ก็จะปวดหลังนะเออใครขับแคปก็จะปวดหลังปวดนุ่นปวดแขนนะต้องออกไปข้างนอกใครที่เป็นบริษัทร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านขึ้นไปที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยก็จะเป็นง่อยเพราะไม่ต้องทําอะไรมีแต่เงินรับแต่เงินนะไม่ใช่ก็คุณก็ให้ระวังนะครับเนื่องอาการปวดหลังปวดมันไม่เข้าใครออกใครครับนะคุณอาจจะแบบ รวยจัดนะเป็นพันล้านร้อยล้าน,านไม่ต้องทํางานก็จริงนะไม่ต้องนั่งออฟฟิศแต่คุณอาจจะออกไปข้างนอกไปกินข้าวแล้วก็เดินเยอะนะปวดความเครียดสะสมมันก็รามมาถึงบาทถึงไรนะครับบอกเลยนะอืมให้เรามาระวังสุขภาพเพราะฉะนั้นใครที่นั่งนานๆเข้าไปเดินนะสิบห้านาทีนะครับอ่นานะครับผม ก็ยังไงยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะครับชาวราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมนี้1นึ 15, ผมก็บอกเลยชาวราศีมีนก็ยังโอเคนะครับไม่แย่เลยทุกอย่างผมก็ขอให้การงานการเงินความรักของชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้นะครับปางพุิเยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ความรักสดใสมีสายเปย์เข้ามาเยอะสุขภาพแข็งแรงอุดมสมบูรณ์นะครับผมก็ ไม่ใช่เฉพาะแค่ต้นเดือนก็ขอให้ไปถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็ตลอดไปเลยนะอืมเราจะได้อยู่กันไปนานๆนะนะราศีมีนอย่างไางไงก็อย่าลืมนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําไปดูสักรากราบูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์เกาหลีและแน่ได้ไปเก,กาหลีกันสักทีนะเอาล่ะครับก็อย่างไงอย่าลืมนะครับมาชมกันนะครับก็ใครชอบก็อย่า,า,าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ฝากแชร์ไปด้วยนะครับชาวราศีมีน ยังไงวันนี้ผมก็ขอจากลาเด็ดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอนคลิปหน้านะครับใครที่อยากรู้รายละเอียดมากเพิ่มเติมก็ไปดูในลายปักลายวันนะครับผมเจาะไปให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันนะครับเอาเท่าไปนี้ยังไงผมก็ขอจากลายไปก่อนเด็ดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ